วัดป่าวันตาลนี่จะมีแต่พระประเภทสร้างบ่อยเข้าใจไหมคำว่าบ่อยคือหมายเหลือเหลือเสือเหลือสร้างเหลือสร้างเหลือแล้วสร้างบ่อยบ่อยมันมีเป็นคำคล้ายเป็นคำถามเหลือเหลือนี่ยังเหลืออ๋อคราวนี้อ่ะไอศกรีมจะแก้มให้พระวราบอกให้พระวราองค์แก่แล้วก็ถามพระวรานั่งถามมาถามแบบไม่ได้ยุ่งแบบทราบบ่อยแล้วก็โมโหเลยระลึกเราเลยระลึกทราบบ่อยได้เราอยู่ห้วยทรายท่านจำมาสาห้วยทรายสี่ปีอาจารย์กลมแก้วท่านอยู่บ้านหนองสูงหนองสูงคำชะอีห้วยทรายคำชะอีหนองสูงไปหาวัดท่านจากวัดเราไปถึงวัดท่านสองชั่วโมงอยู่ดูสองชั่วโมง25นาทีเดินไกลอยู่นะพอเห็นเราไปก็ท่านก็รีบบอกเนนเนนก็มีแต่เนนน่ารักนะไอ้ยุบมา11 12ปีนะมันน่ารักกว่าท่านที่หน้าโมโหว่าแล้วมองดูเนนน่ารักตาใสแป๋วนะนี่พอเราไปท่านก็รีบบอกแล้วปกตินิสัยท่านจางกงแก้วนี่เป็นคนใจดีไม่เคยเห็นท่านดุใครนี่ก็พอดีเนนมาเรียกเนนมาพอเห็นเราไปท่านเอ้าท่านอาจารย์มาน่ะท่านก็บอกเนนก็อยู่นั่นแหละบอกเนนนี่นะเรียกเนนมาสองเนรน่ารักด้วยกันเรียกเนนมาสองเนรเนรปุ๊บปั๊บมาก็มานั่งคุกเข่าทางคุกเข่าประนมมือฟังตาใสแต๋วเราดูจริงนี่นี่นะจะบอกนะอันว่านี่นะให้ไปเอาเสือให้ไปเอาเสือกุฏินี้ว่างั้นนะแล้วก็ให้ไปเอาหมอนกุฏินี้มาถวายท่านอาจารย์แต่ท่านไม่ได้บอกว่ากี่ผืนให้ไปเอาเสือกุฏินี้แล้วก็ให้ไปเอาหมอนกุฏินี้เรามองไปเห็นทั้งกุฏินะครับกุฏิหลังนี้ก็ดีหลังนี้ก็ดีเพราะเราจะสังเกตนี่นะทั้งนี้ก็ตาใสแป๋วนั่งคู่เขาจ่ออยู่แล้วก็ดูแต่เรามันเข้าใจแล้วเพราะว่าทั้งเอากุฏินี่แล้วก็ดูมองไปกุฏินี่ก็เห็นแล้วเอาหมอนกุฏินี่มองไปกุฏินี่ก็เห็นทีนี้มันจะเข้าใจไหมเด็กไปดูวันที่ท่านสั่งเข้าใจเราเข้าใจหมดแล้วท่านพูดซ้ำอีกนะนี่เข้าใจไหมล่ะท่านก็บอกอีกให้ไปเอาเสือกุฏิหลังนี้ให้ไปเอาหมอนหลังนี้มาถวายท่านอาจารย์ท่านจะได้พักผ่อนอะไรจริงอยู่เพราะว่าพอเสร็จแล้วท่านย้ำนะเข้าใจแล้วนะท่านยังบอกอีกย้ำอีกแล้วที่มีคอยดูมันจะปฏิบัติยังไงวะพอศาลามันไม่ได้สูงนะรู้ประมาณสักเมตรหนึ่งศาลานะพอลงไปถึงลงไปบันไดปั๊บแล้วหันหน้ากลับมานั่งคู่เข่าซาดบ่คือทางนู้นทางภูไทยเขาเรียกซาดเสือซาดซาดสามอย่างก็อันเดียวกันเลยทางภูไทยเขาเรียกซาดพอลงไปปุ๊บปั๊บหันหน้ามาอีกมันนั่งคู่เข่าดีนะมันซาดบ่โอ้ยยังไม่เข้าใจเยอะๆแล้วก็บอกอยู่นี่แล้วจึงไปเอาแล้วก็สังเกตเอามาจะถูกกล้องนะไปกุฏิแล้วว่าได้เสือมาแล้วนี่ก็เลยหมอนมาเราเขาที่บอกเราได้พิจารณาคือท่านก็เป็นอาจารย์สอนคนเราก็เป็นอาจารย์สอนคนผู้ที่มาเกี่ยวข้องก็คือผู้มาศึกษาอบรมกับเราเพราะฉะนั้นเวลาท่านสั่งเนี่ยแต่นี่เนี่ยมันก็เรียกว่ามันเล็ดลอดคำสอนไปหน่อยวะไม่เหมือนพระนะ
มันแต่พอคบขันดีมันบอกชัดเจนแล้วลงไปยังหันหน้ากับมันทราบบอกโอ้แต่ตัวมันน่ารักมันที่เรียกเสือมาให้เรานี่เรามาประมวลแล้วพวกนี้เข้าใจไหมพวกนี้พวกซากบ่อท่านนั่นเต็มตลาดพูดอะไรมันไม่รู้เรื่องสอนอะไรมันก็ไม่รู้เรื่องพระของเราก็ดีประชาชนทั้งหลายก็ดีมีแต่ประเภทซากบ่อเข้าใจไหมมันไม่ได้เรื่องนะประเภทซากบ่อท่านเข้าใจไม่ได้พูดอย่างนี้นะหรือจะให้บอกอยู่ว่าซากบ่ออีกนะไม่ว่าไงท่านจันกงแก้วท่านใจดีไม่เคยเห็นท่านดุท่านด่าใครแล้วดูอย่างกับเรนนั่นนะคบขันลงไปแล้วเข้าใจหมดไอ้เราก็เข้าใจหมดลงไปบันไดหันหน้ากลับมานั่งคู่เข่าเลยนะนั่งคู่เข่าลงมาทราบบอกมันคบขันจะตายถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็น่าโดดเลยนะแหลกเลยอันนี้ดูว่ามันตัวมันตัวเล็กๆกาใสแป๋วน่ารักที่ว่าสร้างบ่อควรนะถ้าเป็นผู้ใหญ่คนนั้นมาสร้างบ่อตีเราปางเลยแต่นี่มันเป็นเด็กมันเลยน่ารักไปเพราะว่าสร้างบ่อเราเลยไม่รู้ผมการนี้นี่แหละพวกลูกศิษย์ของเรานี่เข้าใจไหมนี่จะพวกประเภทซาบบอดทั้งนั้นล่ะเนี่ยเนี่ยเป็นยังไงประเภทซาบบอดนี่นะมันเลยจะตายครูว่าที่สอนแต่เรามันไม่เหมือนท่านอาจารย์กรุงแก้วสิมาซาบบอดซาบบอดมันเดี๋ยวตีเปล่าเขาอย่างนี้ท่านอาจารย์กรุงแก้วท่านดีไอ้เรามันไม่เป็นอย่างนั้นที่มาซาบบอดซาบบอดยิ่งมากๆเต็มวัดเต็มสลายแล้วคนนั้นก็ซาบบอดคนนี้ก็ซาบแล้วตายเลยแหละเราเข้าใจไหมต้องเอาไม้ช่วยตีเลยไม่งั้นตายเพราะลูกศิษย์มันหลายคนมีแต่ประเภทซาบบอกเหล่านี้ประเภทซาบข้างหลังนี่ก็ซาบข้างหน้าก็ซาบรอบตัวมีแต่ซาบบอกทั้งนั้นท่านเข้าใจเปล่าเราที่พูดนี่ล่ะมันเรื่องของขบขันพระเจ้ามาพูดบ้างเลยมันเรื่องของขันลูกเรานี่มีเรานี่มันมีแต่ลูกศิษย์ประเภทซาบบอกทั้งนั้นมันเลยจะตายแผ่มือครึ่งเมื่อเราชุ่มลงเรื่องชาวกบอกโอ้เลอะเทอะนะศาสนาเวลานี้จะหาศาสนาไม่เจอนี้จะร่วมแต่ฐานเครือแฝงเครือแฝงร่วมคุมศาสนาอยู่ศาสนาเลยมองมันมองไม่เห็นนะ เอาคำพิวินัยออกกลางเลยคำพิวินัยนั่นแหละคือศาสนาคำสอนอยู่ในนั้นหมดเราดูคำสอนท่านสอนว่ายังไงเมื่อผู้ทำปฏิบัติตัวปฏิบัติยังไงคือมันเข้ากันไม่ได้เลย แต่อย่างน้อยก็เป็นประเภทซากบ่อไปหมดนะ มันไม่ได้เป็นไปตามอาจารย์ทำมันเป็นการประเภทซากบ่อทั้งนั้นนะมันปกติแต่คือมันซากบ่อมันยังไม่เสียหายเลยอันนั้นเสียหายความประพฤติอย่างนั้น มันก็กองทั้งพูดอยู่ว่าถ้าสงแตกกันแตกกันอยู่ร่วมกันไม่ได้แตกกันคือผู้หนึ่งรักษาด้วยความเข้มงวดกวดขันรักเคารพรักธรรมหลักวินัยเหมือนองค์ศาสดาเพราะธรรมวินัยเป็นองค์แทนของศาสดาแต่ผู้หนึ่งมาทำลายต่อหน้าต่อตาทำลายศาสนาต่อราต่อหน้าต่อตามันรู้กันไม่ได้นั่นเองมีกระทบกระเทือนกันสุดท้ายก็แยกกันมีกลายไปว่าหมูว่าคณะ
แปลว่าคำว่านิกายนิกายแปลว่าหมู่คณะอย่างเงี้ยไม่แตกไปเป็นนิกายนั้นนิกายนี้ไปอืมยังแตกยังจะเป็นนิกายอีกนะอืมความประพฤติปฏิบัติไม่ลงรอยคือเอาหลักธรรมที่ไหนเป็นกฎเกณฑ์เป็นเครื่องตัดสินที่แยกแยกจากนี้แล้วมันก็ขัดแย้งกันคือผู้หนึ่งปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยผู้หนึ่งมาทำลายทำงานให้เห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยอย่างน้อยท่านก็เตือนกันเมื่อเตือนไม่อยู่แล้วขับออกขับออกหรือมันมีจำนวนมากพวกทราบบ่อยเข้าใจไหมไม่มีจำนวนมากเลยต้องแยกกันเลยเข้ากันไม่ได้ใช่เป็นอย่างนั้นนะเพราะอย่างในวัดนี้มันต่างในวัดต่างๆมันต่างท่านผู้ปฏิบัติเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำสอนด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมเป็นยังไงแต่มีพระนักศึกษาอบรมกับท่านมาแหวกแนวประพฤติตัวให้ผิดจากธรรมอยากทำแบบยังไงอย่างน้อยท่านก็มาสั่งสอนให้รู้เหตุรู้ผลถ้ายังฝืนอยู่อย่างนั้นขับนะเห็นไหมล่ะขับเพราะเป็นส่วนย่อยมาอยู่กับวัดท่านขับออกเอาไปถึงเมื่อคำหลักวินัยอย่างนี้การที่เรามีตีเตียงอย่างการประชุมอย่างเมื่อวานนี่เอาหลักเอาเกณฑ์ประชุมกันแต่ตาฝากมหาภัยมันไม่มีหลักเกณฑ์เลยแต่เป็นภัยได้อย่างชัดเจนและที่หาได้จากความเป็นภัยนี่จริงๆนะต้องมีการพูด การชำระศาสนาไม่ชำระมันยากหลักเกณฑ์มีอยู่ของจริงมีอยู่ของปลอมเขาจะยอมรับเช่นธนบัตรปลอมกับธนบัตรจริงธนบัตรปลอมกับธนบัตรปลอมมันจะกองเท่าภูเขามันก็ไม่มีความหมายธนบัตรจริงใบละร้อยละพันเขานั้นมีความหมายเต็มตัวตอนโยกยอมรับกันนั่นไอ้ปลอมธนบัตรปลอมโยกไม่ยอมรับแล้วมันจะมีค่าอะไรธนบัตรจริงมีเท่าไหร่มีคุณมีค่านี่ผู้ปฏิบัติจริงผู้ปฏิบัติปลอมผู้ปฏิบัติเป็นกาฝากกัดศาสนาทำลายศาสนามีความหมายอะไรกาฝากมันเป็นภัยต่อต้นไม้เคยเห็นไหมที่ต้นไม้กาฝากอยู่มันมาเกาะอยู่ในต้นไม้ถ้าเกาะมากเท่าไรต้นไม้ยังตายง่ายเลยคือเวลามันเกาะมันเป็นเนื้อเป็นหนังของมันแต่มันอาศัยอะไรต้นไม้นั่นเป็นอาหารดูดซึมกันมากินมาเลี้ยงลำต้นมันแล้วก็ต้นไม้นั่นก็ตายอันนี้กาฝากเหมือนกันมีมากเข้าทำลายหมดตายกาฝากคือปฏิบัติรุ่มดอนดอนเอาชื่อเอางามมาว่าเฉยศีลธรรมและวินัยไม่อยู่นั่นนั่นหลักเกณฑ์ของพระของศาสนาแท้สำหรับผู้ปฏิบัติศาสนาแท้ต้องเอาหลักทำอย่างวินัยเฉพาะพระเอาวินัยเป็นเจนการปฏิบัติธรรมมีความยิ่งย่อนต่างกันทำท่านไม่ถึงเมื่อปวดขันให้เป็นไปตามกำลังของผู้ปฏิบัติแต่ เรื่องวินัยให้โกงกันเพี้ยเลยวินัยห้ามเปิดไม่ได้รักแท้ระพายกันกันทีรังเกียจกันกันทีแม้เป็นรายบุคคลมองเห็นกันก็รังเกียจกันถ้ายิ่งมากเขามากเขาจะมองเห็นแต่นี่แหละคือทำลายเขาอย่างไรก็คือเท่ากับทำลายองค์ศาสดาเยี่ยมหัวองค์ศาสดาเองเพราะศาสดาทำก็ดีวินัยก็ดีนั่นคือองค์ศาสดาท่านประทานไว้แล้วชัดเจนนะใครเขารบทำวินัยองค์แทนศาสดาแล้วนั่นเท่ากับเขารบเราเท่ากับเดินตามเราท่านสังวาสนะถ้าปรีจังนี้แล้วไม่สนใจแต่เพราะยังยิ่งรักพระวินัยนี่ยิ่งแรงมากนะถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เพราะพระวินัยปฏิบัติยิ่งต่างตัวกันท่านห้ามว่าอย่างนั้นแต่ไปทำลายเสียทั้งที่ผู้หนึ่งรักษาอยู่ก็อย่างสงวนตัวกันไปทำลายพระวินัยซึ่งเป็นองค์แทนของศาสนาอยู่ต่อหน้าต่อตามันลงใจได้หรือคนเราลงใจไม่ได้นะThank you.
่แหละที่ปฏิบัติเหลวแหลกแบบแนวเป็นกาฝากาฝังจะถือเอาจำนวนมากมาบีบบังคับจำนวนน้อยซึ่งเป็นของจริงจำนวนมากซึ่งเป็นของปลอมเป็นกาฝากจะมาบีบบังคับจำนวนน้อยอย่างนี้ไม่ได้ขัดต่อหลักความจริงนี่แหละศาสนาที่ว่าพระแตกจากกันจะแตกอย่างนี้นี่ศาสนาจะพังก็พังอย่างนี้ละคือเอาจำนวนมากเข้ามาเป็นอำนาจผู้มีจำนวนน้อยก็พังไปเพราะอำนาจความชั่วมันเผาหมดนี่เวลานี้ศาสนาพุทธของเราอยู่ในท่ามกลางประเทศไทยนี้กำลังรบกันระหว่างความดีกับความชั่วคนดีกับคนชั่วพระดีกับพระชั่วมันก็รบกันอย่างที่ประชุมเมื่อวานเอาความจริงมาพูดนั่นแหละของปลอมที่จะมาทำลายศาสนาเห็นนั่นแหละท่านแสดงออกมาโยนแล้วตั้งแต่ความจริงที่แสดงออกมามีผู้ที่ทำลายมันทำลายอย่างที่เห็นนั่นแหละท่านพี่แจงอันนี้เป็นบทบาทเอาไว้นะท่านประชุมกันจำนวนพระเมื่อวานตั้งรู้ไหมจาก 9,800 แล้วยังกำลังเดินเข้ามาอยู่เป็นสายเข้ามาเมื่อวานมันก็คงจะถึง 9,000 นี้เลย 9,000 ก็ได้แต่เราคำนวณพอดีว่า 9,000 เพราะมัน 8,800 เท่าไหร่สิแล้วพระกำลังหลั่งไหลเข้ามามันจะเข้า 9,000 นะเมื่อวานนะเรานี่เป็นวงกรรมฐานสายพ่อแม่อาจารย์มั่นนะที่มาท่านพร้อมเพียงกันเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้มุ่งทำมุ่งวินัยเมื่อมุ่งทำมุ่งยังไงครูบาอาจารย์องค์ใดที่เป็นที่เคารพนับถือด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมวินัยของท่านท่านเคารพท่านองค์นั้นนั่นท่านเคารพอย่างนั้นนะถ้าไม่เคารพอายุพรรษาอะไรนักยิ่งกว่าคุณธรรมคุณธรรมเป็นของสำคัญมากผู้น้อยก็น่าเคารพเรื่องใสผู้ใหญ่ก็น่าบูเคารพบูชานั่นแต่อย่างนั้นนะเรื่องหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องประกันตัวได้ดี ไปที่ไหนไม่มีความเดือดร้อนผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย เราพูดอย่างนี้เราก็คิดถึงเวลาไปอยู่ในป่าที่อยู่ในท่ามกลางป่าเสือนี่นะมันเคยมาพอแล้วนี่ถือเป็นนิสัยอย่างนี้ด้วยแต่ก่อนที่ขาดไม่มีใครเกินอิตาบัวเข้าใจไหมอยู่ในวงครอบครัวนั้นที่ขาดคือเราคนเดียวที่ขาดที่สุดนะเข้าไปรับใบไม้ใบหนึ่งไม่ได้เหมือนมันมีเสือจน5ตัวคือมันกลัวเสือแล้วมากนะเราเป็นคนที่ขาดทีนี้เวลาไปบวชนั่นระดับต้นด้านความที่ขาดพลิกใหม่เลยนะมันกลัวตรงไหนมากเข้าไปตรงนั้นเลยนี่เวลาปฏิบัติตัวนี่ดัดตัวเอง ดัดมันต้องมีอันหนึ่งสังขารที่มันวาดภาพออกไปหลอกเจ้าของว่าเสืออยู่ตรงนั้นเสืออยู่ตรงนี้เสืออยู่รอบด้านมีแต่สังขารความปรุงไปวาดภาพหลอกเจ้าของที่นี่เจ้าของก็ไปไม่ได้ได้แก่สังขารวาดภาพหลอกเจ้าของเป็นเสือรอบตัวเจ้าของเจ้าของก็กลัวเสือสังขารเจ้าของมันปรุงนี่เหรอที่นี่มันกลัวตรงไหนมากเข้าเลยเพราะนี่เคยทำมาแล้วนะไม่ใช่ธรรมดานะบุกเข้าไปเลยเดียวเดินจงกรมนี่เหมือนว่าเสือมันอยู่รอบตัวเลยนะเนี่ยสังขารมันวาดภาพหลอกนะมันก็กลัวอะไรที่นี่นั่นกลัว ที่นี่ก็เอาแล้วเวลามันกลัวนั่นเรียกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วแล้วมาปฏิบัติอัตธรรมก็ต้องต่อสู้กับเหตุการณ์ต่างๆให้ได้เหตุได้ผลมา พอมันกลัวมากๆแล้วกำหนดแล้วเอ้านี่นี่ขึ้นนะเอาตัวมีตัวไหนบ้างอยู่นี่มันหมอบอยู่นี่เราเดินยังกองอยู่นี่เหมือนว่าเสือหมอบอยู่ข้างทางบนรอบตัวมีแต่เสือเท่านั้นนะเนี่ยสังขารไปหลอกท่านทั้งหลายไม่เคยฟังเลยนะสังขารคือมันหลอกเราหลอกว่างูก็เหมือนว่าเป็นงูจริงๆเชื่อทันทีถ้าหลงสังขารได้ปรุงอะไรแล้วเชื่อทันทีจำคำนี้ให้ดีนะคนเราหลงสังขารนะนะสังขารปรุงเรื่องอะไรมีเชื่อทันทีนี่ว่าสังขารมันปรุงว่าเสือหมอบอยู่ตามทางตรงกลมรอบหัวเลยทางนี้ก็ขึ้นธรรมะขึ้นกันมันเป็นเสือจริงๆเหรอเอาลองดูนาวันนี้นะเอาที่นี่กำหนดว่าเสือมันรอบนี้ตัวไหนใหญ่กว่าเพื่อนนั่นเอาแล้วนะ
ตัวไหนที่ใหญ่กว่าเพื่อนสังขารตัวนี้มันจะหลอกอีกนะมันว่าตัวนั้นใหญ่กว่าเพื่อนอยู่ตรงนั้นตัวนั้นใหญ่กว่าเพื่อนบุกเข้าหานั่นเลยบุกเข้าไปไม่มีอะไรหนึ่งแล้วนะนะตามตรงไหนอีกอะไรตามหาตามหาที่ไหนมีแต่สังขารเราโอ้มันหลอกเราบุกใหญ่เลยเอาถ้าว่ามันไม่หายกลัวมาเราจะไม่กลับสถานที่มันจะบุกออกไปที่ไหนเข้าป่าเข้าโรงหรือออกไปบ้านเขาก็เขาจะบ้าบ้าก็ตามเราฟัดกันกับสังขารตัวหลอกเราเข้าใจไหมออกไปตรงไหนมันหลอกว่าตรงนั้นมันก็หลอกตรงนี้ไปดูมันไม่มีดูตามดูจนหมดสังขารหลอกจับมันได้จับมันได้จากนั้นความอาถรรพ์อย่างไรเกิดเลยนะแล้วนี่เกิดถึงขนาดที่ว่าสามในโลกเรานี้นะมันคิดว่ากลัวอะไรไม่มีเลยมดมดโดยสิ้นเชิงเหมือนว่าเสือก็มานี่จะเดินไปรูปคำหลังเสือได้สบายไม่ว่าอะไรก็ตามในเวลามันกล้าหาญเป็นจริงอย่างนั้นแหละเป็นขึ้นจากความขี้ขาดเบื้องต้นตัวสั่นไปเลยทีนี้เวลามันกล้าหาญนี่ก็เหมือนกันตัวสั่นไม่มีคำว่ากลัวอะไรทีนี้เมื่อมันไม่กลัวแล้วไปหาอะไรนะกลับขึ้นมาเดินอยู่กรมสบายทีนี้พอว่ามันมีเสือก็เลยขึ้นเอาอยู่เลยนั่นเอาอยู่นะฟาดกันอย่างนั้นมันเห็นเหตุเห็นผลเราเคยทำมาแล้วนั่นนี่นะเดินบุกป่าเหมือนบ้านะบุกป่าอันนี้เราแก้ตัวนี้สังขารตัวมันหลอกเราได้เหตุได้ผลมาทุกอย่างมาด้วยความอาถรรพ์ฉานไข่รบกันกับสังขารชนะเอ้าชนะนี่มันขึ้นทางหลังอีกนะมันขึ้นอีกแบบหนึ่งแบบไหนก็ซัดกันอยู่นั่นนะอย่างว่ากลัวมากที่ไรไปอยู่ที่นั่นสติอยู่กับตัวเลยความกล้าหาญฉานไข่มันก็เกิดแล้วสิสติอยู่ตัวเมื่อสติอยู่กับตัวจิตใจมันไม่ได้คิดว่าแว่คนแข่งบังคับมันนั่นมันก็หายกลัวหายกลัวจากนั้นแล้วก็บุกเข้าไปหาเหตุผลของมันก็อย่างว่าก็ไม่มีแล้วเมื่อจะทำขั้นวิปัสสนาแล้วที่นี่อะไรมามันแยกธาตุหมดนะเป็นชั้นๆนะเบื้องต้นเอาอย่างนี้ก่อนสังขารมันหลอกเราว่าเสือเอาตามหาให้มันเห็นมันมีแต่สังขารหลอกทั้งนั้นทั้งนั้นนี่อันหนึ่งเวลาจิตมันสงบที่เป็นสมาธิที่นี่ว่าอะไรไปจิตมันแน่วอยู่นี่มันไม่ออกมันก็ไม่กลัวเวลาจิตมันยังว่าวุ่นขุ่นมัวนี่ต้องอาศัยอันนี้แหละแล้วกันด้วยแบบที่ว่าเบื้องต้นนี่อันดับที่สองจิตมีความสงบแล้วอยู่กับความสงบก็ไม่กลัวอันดับที่สามจิตก้าวสู่วิปัสสนาวิปัสสนานะพิจารณาแยกชาติขันก็เกิดขึ้นว่าเสือตัวไหนแยกเสือมันมีที่ไหนมันถามหาเสือเหนือว่ากลัวเสือเอากลัวอะไรมามันไล่กันอย่างที่เขียนไว้เนี่ยปฏิปทาเราผ่านมาแล้วทั้งนั้นเอามาเขียนแต่ก็องค์ไหนก็ตามไม่ระบุชื่อแต่เรื่องความจริงเป็นด้วยกัน พอดีพอถึงขั้นวิปัสสนาแล้วก็เอาที่นี่ว่าเสืออันไหนเป็นเสือไล่เข้าไปตาหรือกลัวมันกลัวที่ตรงไหนตาหรือตาเราก็มีเห็นกลัวเนี่ยตากลัวกลัวเขี้ยวเลยเขี้ยวเราก็เห็นมีก็เห็นตัวไล่ไปหมดทุกแห่งทุกมุมเนี่ยเอาไปจนกระทั่งถึงกลัวหางมันอยู่ที่เราไม่มีหางแต่ก่อนที่ที่ว่าแต่ก่อนว่ากลัวขนมันขนเราก็มีไม่เห็นตัวไล่ตามันตาเราก็มีไม่เห็นกลัวทุกอย่างไล่ไปของเราเอาเทียบกันเทียบกันแล้วไม่เห็นตัวเราแล้วไปกลัวมันทำไมที่พอไปถึงจุดสุดท้ายก็กลัวหางมันอยู่ที่นี่นี่นะมันแก้กันดีอยู่นะน่าฟังเลยกลัวหางมันที่หางเราจะเอาออกอวดไม่มีที่นี่กลัวหางมันเหลือที่นี่ปั๊บเลยตั้งแต่มันยังไม่เห็นกลัวหางมันเราจะไม่กลัวมันอะไรอยู่ถูกไกลกับมันพลิกไปนั่นเสียอยู่เราไม่มีหางไม่มีออกตู้โอ้ตั้งแต่หางมันอยู่กับมันมันไม่เห็นกลัวเราไม่กลัวมันอะไรอยู่ใกล้กับมันพลิกไปนั่นเสียจากนั้นก็แยกธาตุออกเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตัวคำว่าเสือสิ่งน่ากลัวไม่เห็นไม่นั่นนี่แหละขั้นที่ปรัชนาอะไรๆมามันจะแยกธาตุของมันเป็นหลักธรรมชาตินะท่านวิปัสสนาแล้วจะแยกธาตุทั้งนั้นแยกธาตุจากธาตุจากนั้นก็ว่างไปหมดเพราะว่าปรุงเป็นเสือภาพดับปุ๊บแยกธาตุยังไม่ทันนี่อำนาจของวิปัสสนามันรวดเลยพอมองพอเป็นภาพเสือปั๊บมันยังไม่ได้แยกหรอกภาพปั๊บดับปุ๊บภาพปั๊บดับปุ๊บนี่สังขารหลอกเราปรุงขึ้นแล้วดับปรุงไปแล้วสังขารตอนนั้นหลอกเราเสือไม่มีนั่นมันไล่เข้าไปไล่เข้าไปจนกระทั่งถึงขั้นว่างนั่นแหละที่ว่ามันว่างพุงอะไรไม่มีว่างไปหมดมันเหมือนแสงหิ่งห้อยมันเป็นภาพเป็นภาพดับปุ๊บดับปุ๊บดับปุ๊บเลยจากนั้นมันก็ว่างไปหมดจิตเป็นขั้นๆอย่างนั้นนะ
มีว่างว่างจนกระทั่งหมดโลกมีว่างไปหมดแต่มันยังไม่ว่างในตัวเองนั่นมันก็เพลินในความว่างข้างนอกก็อัศจรรย์ข้างนอกตัวเองยังไม่รู้ตัวเองนี่ถึงท่านถึงมีธรรมบทธรรมที่สอนขึ้นว่าถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้ตัวนั่นแหละคือตัวผมคือตัวนี้อ่ะตัวที่มีความอัศจรรย์ในตัวเองอัศจรรย์ในสิ่งทั้งหลายแต่ในตัวนั้นมันยังไม่รู้ตัวเองไม่ละตัวเองไม่ปล่อยตัวเองยังไม่ว่างตัวนั้นยังไม่ว่างมันก็พิจารณามาก็ถึงอันนี้ว่างปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างว่างหมดแล้วยังเหลืออันนี้ว่างปุ๊บหมดเลยเหมือนเราเข้าไปอยู่ในกลางห้องเข้าไปยืนในกลางห้องอ้าวห้องนี้ว่างแล้วเกินอยู่ว่างไปหมดว่างไปหมดแล้วที่นี่ก็มีผู้หนึ่งคือปัญญาที่เข้ามาเพราะว่าห้องว่างมันว่างไงตัวเธอไปยืนจังก้าอยู่กลางห้องมันจะว่างได้ไงตัวนี้ตัวขีดขวางความว่างถ้าอยากให้มันว่างก็ที่ถอนตัวออกมาสิพอถอนออกไปมันก็ว่างอันนี้ก็มาไม่ว่างอยู่กับที่จิตเข้าใจไหมล่ะเหล่านั้นนั้นว่างหมดจิตยังไม่ว่างนั่นอยู่ในท่ามกลางความว่างคือห้องอะไรอย่างพอรู้ตัวนี้พับผางหมดว่างทั้งภายนอกภายในหายห่วงนั่นการพิจารณาทางวิปัสสนาเป็นชั้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 นเข้าไปพอถึงขั้นว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในก็เรียกว่าว่างทั้งภายนอกภายในหมดโดยสิ้นเชิงการพิจารณากรรมฐานนี่สอนให้รู้วิธีการพิจารณากรรมฐานมันเป็นขั้นเป็นขั้นตั้งแต่เริ่มแรกที่กลัวเสือนะ ไปที่ไหนมีเสือหมอบแก้ตรงนี้เอาไปเข้าถึงสมาธิเอาไม่กลัวมันจะเสืออยู่รอบด้านตามจิตไม่ออกรับมันก็สง่างามแน่วนั้นสว่างสบายอยู่ในจิตมันก็ไม่กลัวพอออกวิปัสสนาอะไรตีด่าเลยที่นี่ว่างแหลกไปแหลกไปเลยจนกระทั่งสิ่งนั้นหมดเข้าสู่ความว่างเอาว่างก็ว่างอะไรว่างแต่ใจยังไม่ว่างเนี่ยซัดก็มาหาใจว่างหมดเลยนะเป็นขั้นนะการพิจารณาวิปัสสนาเนี่ยนักปฏิบัติต้องพูดได้อย่างนี้เราจะไปหาความว่างในคำพงคำพีหรือทำตั้งหลายยี่ในคำพีท่านพูดไว้กลางๆท่านไม่ซอกแทรกซีกแซกเหมือนภาคปฏิบัตินะภาคปฏิบัตินี่ซอกแทรกซีกแซกตามรู้ตามเห็นและปล่อยวางเป็นลำดับลำดามาจนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะปล่อยวางมันรู้รอบหมดแล้วนั่นแหละท่านเห็นว่าหมดเลยนั่นเป็นอย่างนั้นพากันจำเอานะไอ้พวกซาดบ่อนี่จำไม่ดีเข้าใจไหมพวกซาดบ่อนี่จำไม่ดีเออมันเป็นยังไงเข้าใจไหมพูดถึงเรื่องอาจารย์กงแก้วกับเนนสองเนนน่ะนะแล้วพากันเข้าใจหรือยังอาจารย์กงแก้วบ้านหนองสูงน่ะเรายังไม่เนนนั่นก็น่ารักด้วยนะสอนชัดเจนที่คนหนึ่งแล้วยังไม่แล้วท่านสอนอีกบอกกุฏิหลังนั้นอันนั้นนี่เราก็ฟังเพราะเราก็เป็นอาจารย์สอนคนสอนพระสอนเนนท่านก็เป็นอาจารย์ท่านสอนพระเนนท่านไปยังไงคอยดูผลในการสอนนั้นเป็นยังไงผลในการสอนท่านว่าซาดบอเรียกว่ามันไม่ได้รู้เข้าใจไหมมันไม่ได้เรื่องมีแต่ซาดบอยไอ้เราก็ของเราก็เป็นโอ้ยมันเป็นมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วมาไงท่านว่าโอ้ยอย่างนี้พระเนรพวกเนรเป็นยังไงสอนไม่เรื่องของเราโอ้ยมันก็เป็นโรงบ่มบ้าดีแล้วทั้งเขาผมก็เหมือนกันมันไม่เป็นโรงอัดโรงทำมันเป็นโรงบ่มบ้าเออเขาท่าดีนักกันว่าโรงบ่มบ้าสอนด้วยคนเป็นบ้าให้พระเนนเป็นบ้าสอนไปเอาเสือเอาหมอนอยู่นู้นยังว่าซาดบ่อยังว่ามันขบกันดีนะเข้าใจไหมล่ะพวกซาดบ่อยเหรอเข้าใจไหมล่ะพวกเนี้ยซาดบ่อยเข้าใจเรื่องข้างหลังเนี่ยบ่เห็นซาดบ่อยเลยบ่อหมายถึงว่าคำขามเสือหรือนะเสือหรือซาดหรือซาดเหลือว่าซาดไปว่าซาดบ่อคือว่าหรือเข้าใจหรือเอาละวันนี้แค่นั้นนะพอสมควรวันไหนก็เทศทุกวันเทศทุกวันผลที่ได้ก็มีแต่เทศกันเนี่ยจริงๆนี่ผลที่ได้ก็มีแต่ซาดบ่อเข้าใจหรือยังมาตักแก้วเขาถวายฐานีวิญญาณครับที่ไหนตักแก้วครับอำเภอบางน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วครับอ๋อจังหวัดปากแก้วสระแก้วสระแก้วเขาว่าวางน้ำเย็นเข้าใจแล้วบางแล้วผ่านไปหมดแล้วเขาว่ามาวันที่25ตุลาคม2548เรื่องการตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนที่จังหวัดสระแก้วก
ราบนมัสการหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนจากการแสดงธรรมคราวพระป่าช่วยชาติที่จังหวัดสระแก้วขององค์หลวงตาศรัทธาญาติโยมทราบซึ้งในรูปธรรมขององค์หลวงตาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็หวังพึ่งหลวงตานำให้ถึงฝั่งพระนิพพานให้จงได้ในภพนี้ชาตินี้จังหวัดสระแก้วยังไม่มีฐานีวิยุเผยแพร่เสียงธรรมเพื่อประชาชนชาวอำเภอวังน้ำเย็นจึงได้ร่วมกันลงมติจัดสร้างสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจังหวัดสระแก้วขึ้นณวัดป่าร้อยไร่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วด้วยเสาสูง30เมตรกำลังส่ง200วัตต์ระบบ FM ออกอากาศตั้งแต่ 05.00 นถึง 23.00 นโดยให้กำหนดเป็นสถานีสาขาของวัดป่าบ้านตาดแล้วก็ในการนี้ศรัทธาญาติโยมดังกล่าวข้างต้นขอถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแก่หลวงตาเพื่อเป็นสมบัติของสงฆ์และขอภาวนาว่าจะช่วยกันดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆของสถานีให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้เป็นอย่างดีรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะไม่ให้เป็นภาระแก่องค์หลวงตาและวัดป่าบ้านตาในการนี้หากจะติดตั้งดาวเทียมต่อไปก็จะได้ดำเนินการด้วยความสามัคคีอุตสาหะวิริยะเสถระช่วยกันจัดตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครั้งนี้ขอปวงข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญทางโลกและทางธรรมมีดวงตาเห็นธรรมได้มรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้กราบนมัสการด้วยเสียงก้าลงชื่อพระหนูสินสันติตะโกเจ้าอาวาสวัดป่าร้อยไร่วังน้ำเย็นจังหวัดตากแก้วครับพอใจแล้วพอใจนะพระเจ้ากลางกลางเป็นความเกลียดแก่ผู้บำเพ็ญนะผู้สนใจฟังเขาได้อาจจะทำมาเป็นคติเครื่องเกลียดใจนะเนี่ยคำตะการอยู่ทั่วโลกใครนำไปฟังได้ประโยชน์ทั้งนั้นเหมือนกับความชั่วกระจายอยู่ทั่วโลกทั่วจิตใจคนทำก็ทั่วโลกทั่วจิตใจคนกระจายไปคำเป็นความสว่างสวัยส่วนโลกเป็นเรื่องความมืดบอดนี่มากเลยนะประการนี้นี่นะรู้สึกว่ามากครับขอให้มันเป็นภรรยาครับผมเป็นพันบาทครับผมรู้สึกว่ามากขึ้นเลยนะตั้งทางนู้นตั้งทางนี้ว่าคำนี้เป็นคำที่แน่นอนคำที่เราสอนเป็นคำที่แน่นอนกับหัวใจเราเองเราจึงไม่สงสัยในคำทุกขังที่สอนโลกไม่ใช่คือจะวัดรอยสัจจานะคำนี้เป็นคำของสัจจาเราปฏิบัติความรู้มันก็เป็นรู้เหมือนกับเป็นรูปของตถาคตนั่นเองเราไม่มีสงสัยในคำเพื่อนำบอกแสดงแต่บรรดาพี่น้องทั้งหลายทุกขั้นทุกภูมิถอยกับหัวใจที่เต็มตัวเต็มตัวแล้วด้วยธรรมคือไม่มีคำว่าสงสัยเพราะนำไปปฏิบัติบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์อย่างนี้เป็นของกายตัวมาดั้งเดิมแต่ที่การลบล้างลบล้างบาปไม่มีบุญมีนรกสวรรค์ไม่มีชาวโลกผู้กระบอกจะไปเชื่อทางนี้แล้วจมไปจมไปถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าทางนั้นซึ่งเป็นความแท้ความจริงเรียกว่าสัวขาจะสั่งจากไว้ชอบแล้วกะผ่านพ้นได้ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้ามีทางผ่านพ้นได้ถ้าเชื่อที่เชื่อมันเลิกระบาดบุญในโลกสวรรค์ไว้อย่างนี้จมจมนะหลานตะพุดเจ้าขาลุงตาที่ว่าน้องถือนะคะหลานพ่อเขาพูดกะนะคะให้พามันตกเตาไว้อย่างนี้เมื่อนางจะหนาวก็เปิดขึ้นที่ไก่ครับก็เจริญขึ้นไก่ที่จะยุบยอบลงไปจากหัวไก่เพราะอำนาจแห่งการบำเพ็ญธรรมทำเหมือนน้ำที่จะใช้ล้างถึงเจ้ากระโปรงเป็นในหัวใจคือที่ให้จางไปจางไปเมื่อใช้ล้างเต็มที่แล้วกล้าขึ้นมาจนไก่อย่างนั้นนะมีศาสนาเจริญเต็มที่ที่หัวใจของผู้ปฏิบัติ
นับที่เป็นหมายว่าอยู่เมืองนั่นเมืองนี้นั่นเป็นสถานที่สร้างบำเพ็ญที่สร้างรู้ที่สร้างปณิธานอยู่ที่นั่นที่นั่นแล้วเรื่องแบบนี้ก็มาอยู่ในตัวของเราแล้วสถานที่อยู่แบบคือเกิดเราก็เกิดมาแล้วถ้าบำเพ็ญทำแล้วก็จะรู้ที่ใจของเราถึงข่าวเป็นข่าวตายเราก็จะตายที่ยังตายของเราเมืองกันแต่คือพระองค์ปณิธานที่เมืองอินเดียนะคำว่าปณิธานกับคำว่าตายนี่ต่างกันปณิธานเรียกว่าดับสนิทบรรดาสมมติทั้งหลายดับสนิทโดยสิ้นเชิงเรียกว่านิพพานนี่จะธรรมชาติที่บริสุทธิ์เรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นเรียกว่านิพพานดับหมดบรรดาสมมติทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งรบกวนมาตั้งเดิมเพราะสมมติดับไปแล้วไม่มีอะไรเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีเรื่องทางใจนะครับจะโจมตีแบบไหนก็ตามนะสรรเสริญแบบไหนก็ตามเป็นส่วนเกินทั้งนั้นสรรเสริญมาก็ตกปั๊บตกปั๊บตกปั๊บนินทามาก็ตกปั๊บตกปั๊บรับธรรมชาติพอตัวแล้วด้วยความเลิศเลยท่านจึงไม่มีเรื่องภายในใจของท่านพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่มีตั้งแต่ที่ตัวก่อเรื่องก่อเรื่องดับลงไปแล้วเรื่องไม่มีส่วนที่ยาภายนอกหลังนั้นเป็นนั้นมันเป็นเรื่องของภายนอกรับทราบยับยับดับไปพร้อมไปเพราะมันอยู่ข้างนอกมันไม่เข้าไปสนใจข้างในพระอนตามนี่ศาสนาจะเปิดเผยขึ้นที่ใจของเราทุกคนนะอย่าไปคิดว่าเมืองนั้นเมืองนี้เมืองอินโดอินเดียศาสนาเจริญที่นั่นเจริญที่นั่นแต่ผู้บำเพ็ญศาสนาให้เจริญใจของตัวในที่นั่นต่างหากไม่ใช่แผ่นดินแผ่นฟ้าอะไรเป็นพาเจริญพาเสื่อมนะมันเจริญมันเสื่อมที่หัวใจของสัตว์เราอยู่เมืองไทยนี่ศาสนาคุ้มของหัวใจเราอยู่แล้วให้นำไปปฏิบัติเปิดออกเอาศาสนานี้เปิดออกสิ่งใดที่มันปิดบังหุ้มห่อลบล้างความดีให้เปิดออกไปออกก็มีที่นี่ตรงนั้นแหละที่มันปิดบังเอาไว้นะให้เปิดนี้ออกด้วยการสร้างความดีความจ้านี้เราไม่ถามใครพูดแล้วสาธุไม่ถามพระเจ้าอยู่ที่ไหนมันก็เทือนถึงต่างหมดพอมันขังคนนี้เป็นเดียวกันหมดเลยเหมือนกับน้ำมหาสมุทรมันจะไหลมาจากคลองใดคลองใดก็ตามเวลายังไม่ถึงก็เรียกว่าคลองนั้นคลองนี้ไหลมาอะไรมาพอถึงน้ำมหาสมุทรแล้วเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันหมดเลยนี่ผู้บำเพ็ญทั้งหลายเป็นรายเป็นรายมาพระพุทธบำเพ็ญถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานก็เป็นเท่ากับน้ำมหาสมุทรเรียกว่ามหาวิมุตติมหานิพพานนี่ผู้บำเพ็ญไปพอเข้าถึงนั้นปั๊บเท่ากับน้ำมหาสมุทรเหมือนกันหมดเลยให้ฟังกันจำนะไม่อยู่ห่างไกลแล้วอยู่ที่หัวใจของเราให้บำเพ็ญให้อยู่อย่าประมาทเรื่องที่เหลือมันคอยก่อกวนอยู่เสมอนะต้องอัดต้องทำมันไม่ค่อยได้ย่วมได้ยาวนั่นแหละมันสอนนะครับเป็นท่านตาครูบาอาจารย์สอนอย่างที่ท่านอาจารย์กงมาเอาท่านอาจารย์กงแก้วท่านสอนลูกศิษย์สองท่านเนี่ยสองเดือนตาใสแบวเนี่ยบอกให้แบวเสืออยู่กุฏิหลังนั้นให้แบวหมอนอยู่กุฏิหลังนี้ไว้บอกชัดเจนบอกแล้วยังไงเอาเข้าใจเยอะนะนั่งพูดเขาแต่มองดูตาใสเหมือนตาแมวมองตามองดูอาจารย์แล้วเข้าใจเยอะท่านบอกซ้ำอีกบอกเรานี่ฟังมันจะตายแต่มันเบื่อจะฟังเนาะแล้วเข้าใจเยอะมันนิ่งบอกสองข้างก็ลงไปพอลงไปบรรยายหันหน้ากลับมานั่งพูดเขาฟาดบอกมันโมโหอันนี้สอนแค่เป็นแค่ตายมันก็เงาจะอกก็แตกแล้วผลกลับมาก็มีแต่ฟาดบอกเต็มสลาพวกฟาดบอกนั้นมาแล้วแล้วพอเฮ้ยมันตายแล้วมีแต่ฟาดบอกฟาดบอกครับทองหนึ่งบาทครับทองคำหนึ่งบาทครับพอใจมาคำหนึ่งบาทอันนี้ลูกบูชาคำแล้วก็อันนี้ของพระอันนี้ทราบบ้างยุ่งบ้างทราบบ้างเออไม่ตอบไปแล้วเออถามยิ่งทราบบ้างไปกองแย่งครับห้าร้อยกองแย่งพอใจพอใจเรื่องการบริกรรมทุกเป็นเรื่องของความดีนะสุดท้ายก็มาลงในพวกนี้ว่าชาติบอดทั้งหมดเอาละไปละอ
พูดไม่ตกพวกนี้ไม่เบื่อเลยเนี่ยวันไหนก็มีเทศสร้างบ่อสร้างบ่อทุกวันมันไม่เหลือตั้งหรือเนี่ยวันไหนก็มีเรื่องสร้างบ่อยู่เรื่อยไม่เรื่องผลของการกลางไม่มีเรื่องมีสร้างบ่อผู้สอนสอนแทบเป็นแทบตายเอาละไปทำ9 โมงแล้วแล้ว9 โมงแล้วไปแล้วให้พอแล้วโอ้ยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้ยมันมัวจะสร้างบ่อเลยไม่พอยังให้พอไม่พอไอ้สร้างบ่อยังยืนไม่พอไอ้ที่จังก็ที่จังทรงหางที่ก็ไม่ว่าสมิจตุสาเพปูเรียนตุสังกตาจังโทปัญญาระโสยะถามันโซติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาจังตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวะกุมันตรายโยสุขีทีพายุโกภวะอภิวาทนาสีริกยุจังพุทธาปัจจายโนปัจจายโยธรรมาวาทานถืออายุวันโนสุขาภาลังผมแล้วที่ก็พักผมแล้วพักยังสมุขาวันกลับวันนี้นะแล้วกลับวันนี้นะนายกกลับมาฟังนายกก้าวมองก็อยู่นี่ไม่ใช่อยู่นะต้องไปสงเคราะห์โลกไม่ได้ไปเพราะเมื่อวานนี้มีการประชุมนอกจากนั้นไปสงเคราะห์โรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ทุกโรงเดี๋ยวนี้แต่ละโรงก็ลงให้โรงละ20,000 แล้วนะเพราะที่เขาพูดมาสะดุดใจที่ในอำเภอผู้หลวงพอเราไปผู้นายการมาหาเองนะพอไปถ้าเวลาไหนที่หลวงตานำอาหารมาให้นี่ก็ลดค่าใช้จ่ายลงตามปกติจ่ายในโรงพยาบาลนี้สำหรับคนไข้เดือนละ10,000นี่พอหลวงตามานี่ก็ลดลงไปได้ตั้ง4,000เขาจะได้จ่ายเพียง6,000เท่านั้นพอมันก็คุ้มพอมาถึงใจตั้งแต่นั่งมาเรื่อยๆไปโรงไหนก็ให้โรงละ2,000 2,000เรื่อยเดี๋ยวนี้มีแต่โรงละ2,000 2,000 20,000 โรงละ20,000โรงละ20,000โรงละ20,000เข้าใจไหมหรือมันซาดบ่อยเราเองเป็นซาดบ่อยนะมีแต่สอดคนอื่นบอกว่า20,000มันซาดไปแค่2,000ไอ้พวกอันนี้เลยเป็นซาดบ่อยไปเลยพระจากอินโดนีเซียจะถวายทองคำหลวงตาครับเนอะถวายเนอะครับเนอะนี่เท่าไหร่นี่เท่าไหร่นี่เท่าไหร่ครับมีใดยัดครับมีใดยัดครับครับนักเรียนนักเรียนหลวงตาจากอินโดนีเซียวางเลยครับวางโบโรโบโดนท่านไม่รับวางวางนี่ข้าววางอะไรเท่าไหร่นั่นทำเปิดเราดูยิ่งหน่อยทำลายทองคำหรืออะไรกำลังจดจดมาเนี่ยอะไรมีอะไรหลักอยู่ในนี้มันจะไม่เห็นเนี่ยมินิอาตูร์มหาเชติบรมบุตรอันนี้ถวายเป็นเตี้ยหรือเฉยเนี่ยอะไรในทองคำไหนเอาทองคำมาดูอินโดติโมตีกิฟซัมของคนตะลงตาฮะอะไรนี่แล้วพอใจพอใจท่านเป็นอินโดนีเซียเหรอฮะมีซื้อญี่ปุ่นซื้อมีดอลลาร์ให้ทองคำนะฮะมันจะไปอินโดนีเซียอินโดนีเซียมีแล้วเซ็นกี่วันมาไม่พูดไทยภาษาไทยก็ถวายดอลลาร์นะครับนี่ก็เตรียมแล้วหน่อยใช่ไหม
นี่ดูนาฬิกาจ่อแล้วจ่อแล้วดูนาฬิกาเวลาฮะนะที่เวลานี้จะมานี่หมอเขาเก็บให้ข้างบนนะอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวจะไปเปิดกระเป๋าเอามาครับมาเปิดเราจะไปนะเนี่ยจะมัวแต่ทราบบ่ทราบบ่มันจะไปไม่ได้นะเข้าใจไหมล่ะมีแค่รถทนแล้วเราจะดึงมาทราบบ่มันไม่เข้าใจเรื่องเราเรื่องยังอยู่บนข้างบนให้เรารออยู่หลายชั่วโมงแล้วก็มีจะบอกว่าทราบบ่ไปเลยเข้าใจไหมไอ้นั่นก็เห่าหน่อยแล้วนั่นก็ทราบบ่กันไปครับครับไปเดี๋ยวเอาไว้นี่ละครับเราจะไปเอาละพอใจมันหมดแล้วล่ะภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้พูดไม่ได้แล้วแต่ก่อนพูดได้เป็นตู่เป็นตานะเดี๋ยวนี้หมดเลยยังเหลือแต่ซาดบอดเท่านั้นนอกนั้นหมดแล้วไปแล้วพวกนี้นะเข้าใจหรือยังหรือจะยังซาดบอดอยู่นะเราจะไปเรายังไม่รู้อยู่เหรอยังซาดบอดอยู่ไปละลุกขึ้นนะห้องผ้าใหม่ก่อนโทษผมเขาเนี่ยสำคัญเขามันแข็งมันอะไรระวังยากอยู่เขาพอเก้าเป็นสองสามเก้าแล้วก็ดีลูกคนที่แรกเนี่ยเขาปวดเขานี่จะหมอดีดีทั้งนั้นหมอนั่นมาหมอนี่มามีแต่แก้เขาจะดีทั้งนั้นอย่างนี้แล้วเขาตายตัวนี่ครับมาแล้วครับล่ามาแล้วครับครับครับ